นะครับ GMO ลูกต้องแปลคำนี้อะไรชื่อยาวต้องมีชื่อย่ออะไรชื่อย่อต้องมีชื่อยาวลูกจ๋า GMO ลูกครับ G มาจากคำว่า genetic เขียนผิดเขียนผิดครูพี่ครูผิดไปครู genetic M มาจากคำว่า modify แปลว่าเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับแปลว่าเปลี่ยนแปลงส่วน O มาจากคำว่า organic organism เห็นไหมครับแปลว่าอะไรลูกลูกจ๋าผักออร์แกนิกมันปลอดภัยทำไมมันเขาใช้ผักออร์แกนิกก็เพราะว่าแปลว่าเขาไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงใช่ไหมครับแล้วทำไมแมลงไม่มากินอ่ะแปลว่าเขาใช้วิธีทางชีวภาพก็คือใช้สิ่งมีชีวิตนะครับลูกครับตัวนี้ครับคำนี้แปลว่าพันธุกรรมตัวนี้แปลว่าดัดแปลงตัวกลางนี้ลูกรู้ออร์แกนิซึมแปลว่าสิ่งมีชีวิตเมื่อแปลได้แล้วตอบให้เพื่อนทั้งประเทศได้ยินครับ GMO Genetic Modified Organism จึงแปลว่าภาษาอังกฤษเราต้องแปลจากหลังมาหน้านี่คือสิ่งที่ดัดแปลงพันธุกรรมตัวนี้แปลว่าบางส่วนเท่านั้นดังนั้นครับเรามาดูครับว่าข้อใดบางส่วนเท่านั้นเขาจะมีการใช้คำว่าตัดต่อยีนข้อนี้ตอบ1นะครับดูข้อ2นิดนึงดูข้อ2นิดนึงเอามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี่คือการโคลนครับ